ตอนนี้ก็มาถึงเขื่อนลำตะคองครับสวยมากครับสวยจริงๆครับลำตะคองลำตะคองวันนี้ครับสวยงามมากๆครับมองไปสุดหูลูกตาเลยสวยจริงๆครับสำหรับเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็จะลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวช่างเล็กก็จะตามไปวันหลังครับตอนนี้มาทำภารกิจที่บ้านนอกครับยังไม่ได้เข้าไปที่ทำงานเลยครับให้ดูบรรยากาศที่ลำตะคองไว้ก่อนดูครับภูเขาถ้าเราเสร็จภารกิจแล้วเราจะให้ทีมงานตามไปทุกบ้านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันไปตัดเอวไว้เป็นนี้ไปครับขึ้นรถกันอันนี้ก็เป็นประวัติที่พักริมทางลำตะคองนะครับสวนน้าชาตินี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับสวยงามมากๆเลยขับรถมาเหนื่อยๆมาเจอบรรยากาศแบบนี้ดีมากครับหายเหนื่อยเลยครับ